ดีค่ะเสื้อตกปลาฟูสปอร์ตนะคะวันนี้ค่ะมารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะเท่มากๆเลยนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะจากทีม Army Fishing Team นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเสื้อสีสันชัดเจนมากนะคะสวยดุมากค่ะเป็นโทนเสื้อนะคะสีแดงแล้วก็ดำอาจจะมีตัดสีเทาเล่นนิดหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเสื้อตกปลาแขนยาวนะคะพร้อมฮูดด้วยค่ะฮูดก็หมายความว่าหมวกนั่นเองนะคะหมวกที่ติดอยู่กับตัวเสื้อเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะว่าฮูดที่ติดกับตัวเสื้อจะเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะอันนี้คือตัวเสื้อค่ะนี่ค่ะของทีมพี่ๆ Fishing ออก Army Fishing Team นะคะอันนี้คือตัวเสื้อนะคะแล้วก็ตรงนี้คือคอเสื้อที่ลูกค้าอาจจะมองงงว่าเอ๊ะไหนคือคอเสื้อมองไม่ออกเลยทางที่เสื้อตัวนี้มีซิปนะคะเพราะว่างานเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นแบบซิปซ่อนตรงนี้ค่ะพอรูดซิปนะคะก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นคอเสื้อแต่ถ้าไม่ได้รูดซิปลงมานะคะเดี๋ยวจะลองรูดซิปขึ้นไปปึ๊ดนี่ค่ะจะไม่เห็นรอยซิปเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้คืองานซ่อนซิปซ่อนซิปหมายความว่าถ้าถือเสื้อปกติอะค่ะจะมองไม่เห็นซิปเลยเนี่ยค่ะมองไม่เห็นซิปเลยแต่พอรูดซิปปุ๊บก็สามารถใส่เป็นเสื้อได้ปกตินะคะเรามีทั้งแบบ2 อย่างนะคะทั้งแบบโชว์ซิปแล้วก็ซ่อนซิปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ให้ดูฮูดก่อนค่ะนี่อันนี้คือไลฟ์ฮูดนะคะฮูดก็คือหมวกที่ติดอยู่กับตัวเสื้อนั่นเองอันนี้นะคะจะเป็นการเย็บติดกันเลยก็ลูกค้าจะได้ไม่ต้องคอยพกหมวกไปด้วยอันนี้ก็จะกันแดดกันลมได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของพี่อาร์มี่นะคะลายเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าลายเสื้อเท่มากนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะเห็นไหมคะลายเสื้อเนี่ยจะเป็นแบบมีมิตินะคะนี่อันนี้นะคะใกล้มากตอนนี้คือใกล้จอมากนะคะมิติเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแนวนอนเป็นบล็อกนะคะเหมือนจะเป็นแบบสามมิติอะไรแบบนี้ค่ะเอามาใกล้ๆจะเป็นแบบนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคมชัดของลายเสื้อเป็นยังไงบ้างนะคะให้ดูลายเสื้อแบบใกล้ๆเลยนะคะนี่คือใกล้มากลายเสื้อจริงอะค่ะพอใส่หุ่นแล้วก็มีการจัดภาพนิดนึงหมายความว่าใส่ให้มันพอดีกับตัวเสื้อกับหุ่นกับตัวพี่ๆที่สั่งไซส์ตัวเองมานะคะเขาก็จะเรียบตัวแบบนี้เลยแล้วก็ลายเสื้อจะเห็นชัดมากนะคะเวลามีเงามีแสงมันจะดูมีมิติมากเลยนะคะเท่มากนะคะเหมือนจะเป็นลาย3มิติเลยนะคะก็คือลายโลโก้ด้านหน้านะคะด้านหน้าของตัวเสื้อก็จะมีโลโก้ทีมเลยค่ะใหญ่ชัดมากนะคะว่า Army Fishing Team นะคะให้ดูใกล้ๆกว่านี้ค่ะอันนี้ใกล้สุดเลยว่างานเสื้อโลโก้นะคะคมมากนะคะนี่ค่ะอันนี้คือไกลมากๆนะคะให้เห็นว่างานคมกริบเลยนะคะตัวอักษรทุกอย่างเนี่ยค่ะลายเสื้อคมมากนะคะนี่คือไกลมากนี่ค่ะของ Army Fishing นะคะสวยมากแล้วก็การออกแบบลายเสื้อนะคะการจัดวางตำแหน่งทุกอย่างโอเคหมดเลยส่วนแขนเสื้อนะคะก็จะมีเขียนเป็นตัวอักษรสีเหลืองนะคะเขียนว่า Army Fishing Team นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของตัวเสื้อกันค่ะด้านหลังนะคะตึ๊ด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 แช่แดเป็นแบบนี้ค่ะนี่ด้านหลังตัวเสื้อก็คือเอาโลโก้ของด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้ค่ะมาขยายเต็มด้านหลังเลยชัดมากนะคะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะสีงานจริงจะเป็นสีแดงเข้มแล้วก็ดำเข้มนะคะเหลืองก็เป็นสีเหลืองแม่สีเลยสดเลยนะคะอันนี้ค่ะนี่ค่ะคมชัดมากนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากได้เสื้อทีมสวยๆนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่081318 0030นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ค่ะที่ @poolsport ค่ะใส่ตัวแอดก่อนนะคะ POOLPOOL ค่ะ SPORT@poolsport นะคะก็มาคุยกันได้นะคะว่าชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนนะคะมีลายเสื้อในใจที่อยากได้ก็มาคุยกันได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูแขนเสื้อเพิ่มเติมนะคะสำหรับลายนี้นะคะของพี่อันนี่นี่นี่ค่ะแขนเสื้อเท่มากคือแขนเสื้อเนี่ยทั้งตัวนะคะสามารถออกแบบได้แขนเสื้อพี่ๆเขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบ
ามาที่ข้อความว่า Army Fishing Team นั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เลยสวยมากนะคะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของทีมนี้นะคะแขนเสื้อค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าแขนจัมนะคะแขนจัมหมายความว่าแขนเสื้อเนี่ย เขาจะอยู่ระดับประมาณข้อมือแล้วก็จะมีการจัมอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นรอยเย็บตรงนี้นะคะจัมมาไว้เพื่อที่ว่าพอใส่อะค่ะมันก็จะล็อกอยู่ที่ข้อมือพอดีทำให้เวลาใส่ก็จะกระชับเข้าตัวมากขึ้นนะคะก็อยู่ที่ลูกค้าค่ะบางลูกค้าบางท่านก็เป็นแขนปล่อยแขนปล่อยก็คือไม่ต้องเย็บไม่ต้องเย็บตรงข้อมือเท่านั้นเองนะคะนี่อันนี้คือแขนจัมนะคะแต่ถ้าใครต้องการแขนปล่อยก็สั่งได้ค่ะสั่งได้ทั้งตัวเลยตั้งแต่คอเสื้อจนถึงแขนเสื้อได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้เสื้อสวยๆแบบพี่ๆ Army Fishing นะคะก็มาคุยกันได้ค่ะแล้วก็สำหรับเสื้อตกปลาฟูสปอร์ตนะคะทุกตัวค่ะให้ดูคุณภาพงานเย็บนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยจะมองเห็นหรือเปล่าโหสูงใกล้มากห่างนิดนึงนะคะเห็นไหมอ่ะไม่เห็นไม่เป็นไรงานเย็บของทุกตัวนะคะจะเป็นตะเข็บเป็นตะเข็บแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะด้วยเครื่องจักรพิเศษนั่นเองนะคะจะไม่ได้เย็บเป็นแบบว่างานเย็บจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นตะเข็บ2ชั้นนะคะจะดึงจะยืดจะซักหรือจะตกน้ำยังไงก็แล้วแต่ตะเข็บเขาไม่มีปีไม่มีทะลุแน่นอนเคยมีลูกค้าสั่งไปแบบหลัก 4-5 ปีค่ะเอาเสื้อมาให้ดูก็คือเสื้อเขาก็ยังสวยคมชัดคุณภาพโอเคมากนะคะก็อยู่ที่ลูกค้าชอบค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังกลับมาสั่งมาเป็นลูกค้าเก่าของเรานะคะเดี๋ยวให้ดูพิเศษเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพิ่งเห็นจากตัวเสื้อเกตตรงชายเสื้อนะคะตรงด้านล่างของหุ่นนะคะเขาจะมีเว้าๆเว้าๆแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้มันใกล้ไปมีเว้าๆเป็นแถบตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะอ่ะประมาณนี้นี่ค่ะเพราะว่าตัวเสื้อจะมีลายเหมือนเป็นเข็มขัดประมาณนั้นเป็นมิติเหมือนแบบพวกซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะคะก็พอใส่งานจริงอะค่ะเขาก็จะเป็นเว้าๆแถบสีเทาตรงนี้นั่นเองนะคะก็ไว้พี่ๆ Army Fishing นะคะได้ใส่เสื้อแล้วได้รับเสื้อแล้วยังไงฝากถ่ายรูปภาพรวมทีมมาด้วยนะคะก็วันนี้เราขอตัวไปแพ็คเตรียมจะส่งก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะส่งได้แล้วค่ะคืนนี้อาจจะอัดคลิปมืดไปนิดนึงนะคะตอนนี้น่าจะ3ทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จก็จะส่งคลิปให้พี่ๆดูแล้วก็ลองดูว่าชอบไหมลองแชร์กันในทีมอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทีม Army Fishing Team ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ